ตำบลนาโคกจังหวัดสมุทรสาครเป็นหมู่บ้านติดชายทะเลประกอบอาชีพประมงจึงได้รวมกลุ่มเสนอโครงการเลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจำนวน 250,000 บาทเราได้มาทำการพัฒนารวมกลุ่มก็คือการเลี้ยงปูนะคะเลี้ยงปูทะเลให้กับกลุ่มของเราได้เป็นอาชีพรายได้อีกอย่างยั่งยืนอีกอาชีพหนึ่งนะคะให้กับสมาชิกในชุมชนของเรานะคะเนื่องจากทรัพยากรของเราในละแวกนี้นะคะก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะเราก็เลยได้มีการรวมกลุ่มเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนของเรานะคะโดยการเลี้ยงปูรวมตัวกันนะคะณโอกาสนี้ก็ทำให้ชุมชนของเราได้เพิ่มศักยภาพขยายเครือข่ายไปถึง6หมู่บ้านเลยนะคะเลยทำใหชุมชนของเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงท่องเที่ยวด้วยนะคะโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนเช่นที่ชุมชนนาโคกจังหวัดสมุทรสาคร